รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MiX Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร025138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากร้อยล้อสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจภายในประเทศไทยและต่างประเทศที่เรารวบรวมมานำเสนอแต่ว่าสัปดาห์นี้ไปไม่ไกลครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี่เองที่สยามสแควร์ลองติดตามมาชมครับว่าผมจะพาท่านไปที่ไหนในสยามสแควร์และมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญครับสองเรียกว่าแปดฝั่งนี้โล่งมากฝั่งนี้โล่งมากปล่อยรถเข้ามาได้ปล่อยรถเข้ามาได้เลยใจเย็น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 สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกจากรอยล้อกับผมเจษฎามณีรัตน์นะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่สยามเลเซอร์เกมส์ครับเราจะมาหาความมันเขาบอกว่าความมันที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการประลองความแม่นความบอกได้คนนึกขนลุกคุณผู้ชมฮะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมต้องไปตามหาคู่อริผมหน่อยแล้วฮะได้ข่าวว่าอยู่ในนี้ครับว.2เจอเป้าหมายอยู่ด้านล่างเห็นอริพี่ไหมฮะอ้าวอริสวัสดีครับอริครับเดี๋ยวก่อนผมเจออรินะครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ด้านในนะครับของสยามเลเซอร์เกมส์นะฮะเรามาอยู่กับคู่อริของผมวันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่ๆสวัสดีก่อนเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมชื่อชิมครับผมเป็นหุ้นส่วนเจ้าของที่นี่ครับผมสยามเลเซอร์เกมส์ครับถ้าเกิดพูดกันเป็นภาษาง่ายๆชาวบ้านเขาจะบอกว่านี่แหละครับคือเจ้าของนะเดี๋ยวประธานพ่อเจ้าของทำไมหน้าตาอ่อนจังเลยเนี่ยครับผมอ๋อพอดีก็เพิ่งเรียนจบมาครับผมแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนที่ติดกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดแต่แรกแล้วว่าอยากจบมาทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาติดกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมาลองที่นี่ดูคุณผู้ชมฮะเจ้าของนะฮะอายุประธานโทษไม่น่าจะเกิน20กว่าครับประมาณนั้น26โอ้กล้าบอกได้นะกล้าบอกทีวี26แล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองครับผมโอ้โหถ้ากับเพื่อนๆใช่ไหมฮะครับถามนิดนึงเนี่ยทุกๆอย่างมาเนี่ยแม้กระทั่งปืนเทคนิคการเล่นทุกๆอย่างเอามาจากไหนฮะอ๋อของผมนี่เอามาจากรัสเซียครับผมอันนี้อุปกรณ์เหรออุปกรณ์ครับผมใช่แล้วเกมแบบนี้เนี่ยเราไปได้จากไหนมาเกมแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยผมกับเพื่อนอีกคนนึงหุ้นส่วนอีกคนนึงนะครับผมเรียนนี้จบที่อังกฤษมาตอนปโทเสร็จผมไปเล่นเลเซอร์เกมที่อังกฤษโอ้แล้วชอบมากหูมันมากไม่เจ็บตัวด้วยได้ออกกำลังกายได้อะไรอย่างนี้น่าจะโอเคผมก็เลยพอหลังจากเรียนจบปโทมากับไทยมาผมก็เลยเฮ้ยวินว่าไงเราคนเปิดดีไหมเพราะที่นี่ยังไทยยังไม่ค่อยดังไม่มีใครรู้จักเลยคือเมืองไทยจะมีอะไรอ่ะมีบีการเพนบอลโอ้โหเล่นทีนึงประธานโทษออกมาแม่นึกว่าอิสุอิสัยมันจ้ำเต็มตัวหมดเลยใช่ครับผมเจ็บผมก็เลยลองดูครับแล้วก็คิดว่าสยามเนี่ยเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นเพื่อนๆแล้วรวมทั้งครอบครัวด้วยเหมือนกันก็เลยคิดว่ามาเปิดที่สยามครับผมเป็นเลเซอร์เกมถามหน่อยฮะตอนที่เราคิดว่ามันจะลงทุนที่เนี่ยมองแล้วเนี่ยคนไทยน่าจะนิยมกันมากน้อยขนาดไหนดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่า
มันเป็นกิจกรรมใหม่ๆครับผมแล้วก็คิดว่าผมว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าผู้หญิงกับเด็กน่าจะชอบแล้วตอนนี้เทรนด์การออกกำลังกายก็กำลังมาแรงโอ้จริงจริงใช่กำลังมาแรงรักสุขภาพอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเวิร์กครับผมครับครับเอาละคุณผู้ชมครับคือแล้วตอนนี้เวลาเรามาแบบนี้มันจะต้องมีอุปกรณ์ครับผมมันจะต้องมีปืนครับมันต้องมีทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้ดูแล้วก็คงจะได้ประลองกันเพราะว่าอลิผมเนี่ยไม่ได้นะ เดี๋ยวลองพาไปดูกันหน่อยครับว่าจริงๆอุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยเป็นเลเซอร์เกมจะเป็นยังไงถ้าปืนเลเซอร์แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองพาไปดูฮะครับผมมาฝั่งนี้เลเซอร์นะฮะเป็นตัวนี้เลยนี่นะครับคือเวลาลูกค้าเข้ามาก็ทุกคนก็จะได้รับเกราะนี้นะเป็นคนละชุดนะครับผมที่แขวนไว้อันนี้เป็นปืนถูกต้องครับผมปืนเลเซอร์เกราะเลยหนักไม่หนักไหมผมจำไม่หนักครับเบามากเด็กกับผู้หญิงชอบเล่นพวกที่เนี่ยมันจะค่อนข้างเบาไม่ปวดไหล่ไม่ปวดมือเลยโอ้ถ้าเป็นแบบบีบีกันแบบที่ใช่ครับผมมามันจะแบบหนักใหญ่หน่อยเดี๋ยวครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะมาแล้วเรียบร้อยอ๋อมีอย่างนี้อ๋อเป็นแบบเลเซอร์แบบนี้ใช่ครับผมเรายิงครับว้าวนี่คุณผู้ชมผมจะบอกแบบนี้จริงๆแล้วทั้งหมดนี้มีกี่ชุดมีอะไรเท่าไหร่กันแน่เนี่ยฮะทั้งหมดที่นี่นะครับมีทั้งหมด56ชุดครับผม56ชุดครับที่นี่แบ่งเป็น2สนามเลยคือ2สนามของเราเนี่ยมันจะถูกออกแบบไม้เหมือนกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าคนเล่นประมาณ20คนอะไรเงี้ยอาจจะเปิดอีกสนามนึง คนเล่น30คนเปิดอีกสนามนึงแต่บางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะช่วงแบบพีคๆก็จะเปิด2สนามเลยเพราะว่าของเราเนี่ยมีเต็มเลย45 50คนเอาละฮะเห็นแบบนี้แล้วขอลองเกาะหน่อยได้ไหมเพราะยังไงวันนี้เราต้องเจอกับอริหน่อยนะได้เลยครับผมเนี่ยฮะเรายิงเนี่ยมาดับไป5วิลองดูนะผมยิงให้ดูอ๋อนี่คือโดนอย่างนี้ใช่ครับพอโดนยิงเนี่ยเกาะมันจะสั่นเราเสียวิดนึงเหรอครับผมใช่ลองยิงปืนได้เหมือนกันที่นี่ตายเหมือนกันมันมีระบบสั่นอยู่ด้วยใช่ครับผมฮะเดี๋ยวลองดูมันมีกี่ไซส์ยังไงบ้างถ้าเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่มีไซส์ให้เลือกไหมฮะได้คือมีไซส์เดียวแต่ว่าสามารถปรับได้ครับผมคนอ้วนก็ปรับได้เพราะว่าเราจะมีตรงนี้อยู่มันเหมือนชูชีพอ่ะนะฮะมันก็เลยจะปรับแบบนี้ได้หมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่อุปกรณ์เขาก็ใส่กันง่ายเหมือนกันครับผมไม่หนักเลยเล่นได้สบายโอ้โหแล้วลักษณะการยิงทุกอย่างเวลาเข้ามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยจะมีการแนะนำก่อนไหมฮะสำหรับมือใหม่ถูกต้องครับผมเวลาเข้ามาเนี่ยตอนแรกเราใส่ชุดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปเราจะมีช่วงเวลาให้ลูกค้าถ่ายรูปอะไรเงี้ยผู้ปกครองมาถ่ายรูปเด็กๆก็มีอะไรเงี้ยถ่ายรูปเล่นแล้วเนี่ยก็จะมีสตาฟเนี่ยมาสอนวิธีการเล่นครับมาบรีฟให้ว่าเฮ้ยเล่นได้กี่แต้มอะไรยังไงมีกฎยังไงบ้างอย่าวิ่งเร็วเกินไปนะวิ่งชนกันอะไรเงี้ยครับผมลูกค้าที่มาตอนนี้เนี่ยเปิดมากี่เดือนนะฮะสองเดือนนิดๆครับผมสองเดือนนิดๆได้ข่าวว่าช่วงปีใหม่โอ้โหถล่มทลายใช่ใช่ช่วงนั้นมันพูดว่าเป็นเยอะใช่ไหมช่วงเต็มทั้งวันเลยครับช่วงนั้นครับผมอายุน้อยสุดที่มาเล่นเนี่ยกี่ขวบได้ประมาณ5ขวบครับผมประมาณ5ขวบใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าความสูงของเด็กเท่าไหร่บางคนเด็ก4ขวบแต่ตัวสูงมากเลยก็เล่นได้ครับผมก็คืออายุไม่เกี่ยวดูบอดี้แล้วกันดูบอดี้ครับผมมากกว่าแต่ว่า5ขวบเฉลี่ยแล้วครับอายุสูงสุดที่มาเล่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่มีมั้ยสูงสุดเหรอครับผมมีประมาณ50กว่าครับผมตายคุณพ่อคุณลุงก็ยังมาใช่ครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณส่วนเนี่ยนะฮะมาลองเล่นใช่ครับผมอ๋อล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงด้านนอกไปแล้วอุปกรณ์ไปแล้วคราวนี้จะพาไปดูสนามด้านในหน่อยได้ที่นี่จะมี2โซนถูกต้องครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าครับว่าสนามเป็นยังไงตามมาครับครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเป็นตอนไหนเนี่ยฮะเมื่อกี้ครับของพี่เมื่อกี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในเขาเรียกว่าเป็นสนามครับผมที่คุณชิมบอกว่ามี2สนามถูกต้องครับอันนี้คือหนึ่งในสนามนั้นคือชื่อสนามว่าพาราไดซ์ครับผมอ๋อแต่ละสนามจะมีชื่อของเขาถูกต้องครับผมแนวคิดมาจากไหนการทำสนามเป็นแบบนี้ฮะแนวคิดมาจากไหนคือแนวคิดตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกเราทำสองสนามครับผมซึ่งอย่างสองสนามนี้มีคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนกันครับกับการให้มันตรงกับการเล่นของเราอย่างสนามนี้ครับเหมาะกับการเล่นทีม4ทีมคือมันใหญ่กว่าแล้วก็มีเป็นแบ่งเป็นโซนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคราวนี้ถามหน่อยเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปทุกอย่างเนี่ยมันจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องครับผมกองกลางนะถูกต้องครับมันจะยังไงบ้างเมื่อสักครู่มันมีเสียงอะไรมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีทั้งเสียงทั้งแสงทั้งมีการเข้าดงเข้าดาวมันจะมันยังไงบ้างมันมีเสียงมันจะอ้าวเอาระบบผมมาได้ไงครับอ๋อคืออย่างงี้คือเกมของเราเนี่ยเวลา
เวลาเล่นเนี่ยครับผมคือเวลายิงคู่ต่อสู้ใช่ไหมครับผมเราอ่ะคือที่เนี่ยไม่ได้แพ้ออกนะคือที่บอกไว้ก็คือยิงเนี่ยเราได้20แต้มส่วนอีกคนเนี่ยจะเสีย5แต้มแล้วก็ขอจะดับไป5วินี่คือโดนยิงไฟดับถูกต้องครับผมรออีก5วิมาแล้วใช่เราก็ไปหาที่ซ่อนมาเพื่อจะเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์คือทุกอย่างก็จะควบคุมว่าตอนเริ่มเนี่ยมันก็จะมีเคาท์ดาวน์ก่อนให้เราไปหาที่ซ่อนพอเล่นแล้วพอตอนเล่นเนี่ยใช่มั้ยครับเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไอ้คอมก็จะสั่งการให้เกมตัดเกมเป็นเกมโอเวอร์ให้จบเกมแล้วก็ให้ขึ้นสกอร์บอร์ดที่ข้างหน้าครับผมอ๋อวันเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าว่าใครแพ้ใครชนะโดนยิงยังไงบ้างมีกี่แต้มฆ่าเขาไปกี่รอบตายกี่รอบความแม่นยำปืนกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับผมอารมณ์อย่างนั้นแล้วไอ้แบบนี้แล้วเวลาเราเล็งมันจะเล็งยังไงฮะมันเล็งยากมากนะแล้วมันก็มืดขนาดนี้ครับเล็งปกติเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยครับมันจะมีที่ปลายนี่ครับที่ปลายมันจะมีหมายบวกโอ้นี่อันนี้คือเป้าไกลขนาดไหนฮะคือไกลขนาดไหนคือเราสามารถยิงได้สุดสนามเลยครับผมเพราะปืนของเราเนี่ยยิงเรายิงใกล้ๆจะเป็นช็อตกันก็คือยิงแล้วมันกระจายฟุ้งเหมือนกับฟุ้งอะครับแต่ถ้ายิงไกลๆมันจะเหมือนไรเฟิลคือเราสามารถเล็งได้ถึงสุดสนามนู่นเลยโอ้ครับใช่เล่นได้ไกลมากแล้วรูปแบบการเล่นมีกี่รูปแบบตอนนี้ความจริงรูปแบบของเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับมีเกือบ10รูปแบบแต่ว่าที่เขาคิดกันแล้วง่ายๆก็มีแค่ Dead Match ก็คือโซโล่เกมแบบนี้กับเล่นทีมเกมอะครับคือเดียวๆนะครับคือจะเข้ามาคุณมาคนเดียวก็เล่นเดียวๆตัวใครตัวมันอะไม่มีลูกทีมเล่นได้หมดได้เล่นได้หมดเลยครับผมมันจะมีพวกเกมแปลกๆเช่น Last Man Standing เกม Survivor Series อะไรเงี้ยหลายๆแบบเลยครับครับผมเอาละครับผมมาถึงนี้ทั้งทีเนี่ยมันจะไม่เล่นมันก็คงจะไม่ได้ไม่ได้เอาแบบนี้เราอยู่คนละข้างกันดีกว่าได้ครับผมแต่ว่าพี่คงไม่ชนะนะใครจะไปรู้อะฮะผมรอดอกเก่าโอ้โหเรื่องของปืนเรื่องของหนังกระติกขอให้บอกผมเดี๋ยวจะแบ่งฝั่งกันได้เลยครับผมเอาเป็นแบบไหนก่อนรูปแบบไหนก่อนดีกว่าว่าเป็นโซโล่ดีกว่าครับโซโล่ก่อนเดียวโซโล่เนี่ยก็คือทุกคนเป็นสีฟ้าหมดนะในส่วนมี10คนสีฟ้าหมดแต่ว่าที่1ของเกมแบบเรียลไทม์เนี่ยเป็นสีแดงเราจะคนอื่นได้เยอะใช่ครับผมคือเราจะรู้ด้วยว่าอ๋อเนี่ยสีแดงเนี่ยที่1อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะบางคนบางเกมอาจจะหมั่นไส้1ลุมยิงที่1กันอย่างเดียวหรือว่าบางเกมอาจจะแบบที่1อาจจะมีหลายคนผลักกันแดงกันแดงจะมันมากครับผมจะรู้ว่าที่1ต้องรักษาตัวเองละอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้หาที่ซ่อนตัวคาตูมันครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับผมทุกคนก็จะไปลงชื่อจากข้างหน้านะครับเพื่อให้ทางรีเซพชันเนี่ยจัดคิวให้ว่าเฮ้ยเกมนี้จะเป็นเดธแมตช์ดีหรือว่าจะเป็นทีมเกมดีอย่างทีมอย่างเงี้ยมีปัญหาว่าบางคนมา3มา2มา4มา8อะไรเงี้ยจะทำยังไงคือเซฟจะจัดการให้หมดเลยทุกอย่างครับให้มันลงตัวให้พอดีกันให้ทีมทุกอย่างมันพอดีกันครับครับผมแล้วชื่อก็ถูกส่งมาข้างในอ๋อเขียนชื่อไปก่อนตรงนู้นถูกต้องครับผมแล้วก็ส่งมาฝั่งนี้ถูกต้องครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ก่อนเข้าเกมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยก็จะมีชื่อของตัวเองขึ้นที่หน้าตรงสกอร์บอร์ดแล้วทุกคนก็จะมาเอาก่อตามเบอร์ชื่อตัวเองสมมุติว่าชื่อพี่บอยพี่เจมพี่บอยเบอร์5พี่เจมเบอร์6อะไรเงี้ยเค้าก็จะมาเอาก่อตามหมายเลขของตัวเองก็จะมีนัมเบอร์ตามปืนตามเกาะนะฮะถูกต้องครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาฮะที่คู่อริของเรา2คนจะถึงเวลาของการล้างแค้นกันแล้วเราจะได้โอ้โหผมตายก่อนมั้ยเนี่ยข้างในดีกว่าข้างในดีกว่าข้างในเชิญเลยครับผมเอาละถึงเวลาในการประชุมเพลิงเว้ยไปประชุมกันก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วจะเอายังไงกี่นาทีแล้วก็ยังไงบ้างครับผมก็ก่อนเริ่มเกมนะครับผมทางก่อนจะมีเสียงสัญญาณขึ้นแบบเคาท์ดาวน์ครับผมซึ่งเวลาให้20วิอย่างนี้เลย20วิหาที่ซ่อนแล้วเริ่มยิงกันเลยครับผมลุยเลยเอาได้เลยเอาได้เลยเหรอครับผมได้ก็คือมีหลาย10วินะครับพอเกาะไฟขึ้นแล้วเราก็สามารถลุยได้เลยครับผมลุยเลยWe'll be right back.
โอ้ขันยังตายอ่ะขันยังตายอ่ะครับผมเดี๋ยวชิมโอ้โหคุณผู้ชมอะกี่นาทีนะเมื่อสักครู่กี่นาทีนะ12นาทีครับผมเราตั้งไว้40นาทีครับผมดูคุณผู้ชมฮะผมไม่ได้เมคนี่เหงื่อของจริงนี่คือหลายคนก็ถามว่า12นาทีเนี่ยพอไหมเล่นแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองแต่ความจริงมันเหนื่อยมากครับผมมันเหนื่อยจริงๆเพราะสนามเราต้องวิ่งต้องแบบนะฮะใครไม่ไปไม่รู้นะนึกชิมนะว่ามันกดดันขนาดไหนคือใช่ครับไปเสร็จปุ๊บมันมืดด้วยครับแล้วสายตามันต้องดีอ่ะใช่ครับผมใช่ไหมฮะขานี่มันก็จะวิ่งมือนี่มันก็จะยิงสมองมันก็จะสั่งกันทุกอย่างมันถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นทีมอย่างเงี้ยเราจะใช้แบบว่าช่วยแบบเพื่อนร่วมทีมว่าเฮ้ยวางแผนยังไงดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ใช้แบบวางแผนได้อะไรกันด้วยครับผมอะไรอย่างงี้งั้นคราวนี้มาดูผลงานกันหน่อยไหมได้ครับผมยินดีเลยยังไงบ้างครับเนี่ยครับผมเนี่ยสกอร์ตามนี้นะครับผมพี่บอยก็จะได้ที่4ฮะฮะครับผมทั้งหมดกี่คนฮะ7คนครับผมอ๋อทั้งหมด7คนโอ้โชคดีไปโอเคครับผมยังว่าทำไมผมดับจังเลยนะแล้วที่หนึ่งคือผมเองครับผมอ๋อที่หนึ่งใช่ครับผมว่างานนี้มีการโกงระบบคอมนะมีการโกงระบบคอมแน่ๆฝีมือล้วนครับผมก็คืออย่างที่หนึ่งเนี่ยครับก็จะเลือดเป็นสีแดงอย่างเกาะข้างในอย่างเงี้ยที่ทุกคนเล่นทุกคนเป็นสีฟ้าหมดแต่ที่หนึ่งเรือทานเป็นสีแดงผมก็แดงตลอดเวลาผมก็คือที่หนึ่งครับผมพอออกมาก็รู้ละผมได้ที่หนึ่งครับผมก็ดูสกอร์กันเรตติ้งนี่คือสกอร์ครับผมเรตติ้งเนี่ยเกิดจากว่าการเมอร์เดอร์เขาการฆ่าเขาเนี่ยได้20แต้มครับเดทเนี่ยโดนลบ5แต้มอ๋อเหรอใช่ครับผมไอ้นี่ประดับไปทุกอย่างก็จะเค้ากันเป็นเรตติ้งครับผม 1,215 แต้มผมอ่ะคือรอบนี้ผมได้ที่4นะครับอันนี้มันคือประเภทเดียวครับผมรอบต่อไปแก้มือกันหน่อยเป็นทีมเอาเป็นทีมดีกว่าทีมได้กี่คนผมให้คุณเลือกทีมนึงแล้วแต่เลยครับผมพี่บอยก็ได้งั้นแบ่งกันทีมผมมา5ทีมคุณ2โอเคตกลงตามนี้เดี๋ยวไปด้านในผม5คุณ2จบการหรือว่าจะเป็น6กับ1ดีครับผมได้เลยไปลุยกันหัวเราะยังมีเลสไนผมบอกแล้วใครที่1ตะโกนดังๆสิฮะพี่บอยที่1ครับนั่นไงอย่าเสียงแผ่วอย่าเสียงแผ่วอันนี้คือจะเป็นแต้มคะแนนใช่ไหมบอกใช่ไหมครับผมใช่ผมนั่นแหละครับของผมเมื่อกี้ของพี่บอยเมื่อกี้พี่บอยเล่นดีมากเลยไม่อยากจะเชื่อตาของที่2 1,025 แต้มครับผมคือพี่บอยอย่างเงี้ยมันบอกว่าพี่บอยเมอร์เดอร์ไป55ครั้งแสดงว่าคิวคนอื่นไป55ครั้งครับผมตายไป
3ครั้งลบไป15แต้มอะไรอย่างนั้นครับผมอย่างความภาคภูมิใจคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับวันนี้เรามาปิดบันทึกกันที่นี่ปิดบันทึกด้วยความมันและปิดบันทึกด้วยนี่นะฮะเหงื่อออกมากๆวันนี้อ่ะเผื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาหาความสุขแบบนี้มาได้ที่ไหนกี่โมงยังไงบ้างครับคุณชิมครับผมมาถ้าอยากมาสยามเลเซอร์เกมส์นะครับผมมาได้ที่โรงแรมโนโวเทลนะครับผมชั้นใต้ดินนะครับผมโนโวเทลสยามสแควร์ซอย6ครับผมแล้วก็ทางเข้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งสยามสแควร์ซอย6ตรงข้ามสยามกิจนะครับผมลงมาก็เจอเลยครับผมเปิดปิดกี่โมงยังไงฮะเปิด11โมงครับผมปิด5ทุ่มครับผมโอ้โหปิดดึกเหมือนกันนะปิดดึกครับผมคุณผู้ชมฮะวันไหนก็ตามใครก็ไม่มีเวลาช่วงเช้ามาช่วงบ่ายที่นี่สยามเลเซอร์เกมส์นะฮะวันนี้ขอบคุณมากคุณชิมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและสนุกมากๆฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เราปิดบันทึกกันที่นี่ครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรรับประกันความมันแบบนี้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสยามเลเซอร์เกมมาเดี๋ยวนี้สถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่เรียกกันว่าแมนเมดมนุษย์สร้างขึ้นมานี่มีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยทั้งความอลังการทั้งความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆนะครับโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็ต้องเรียนรู้ที่สำคัญคือเด็กเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาต้องเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นต้องค่อยๆเข้ามาซึมซับเทคโนโลยีเอาไว้เพราะว่าวันข้างหน้าเขายังจะต้องเจอความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าอย่างนี้อีกมากมายครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออะไรที่มันเล่นแล้วเป็นอันตรายผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลอะไรที่มันจะทำลายเวลาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็ต้องคอยควบคุมคอยกำหนดเอาไว้ความสัมพันธ์ทั้งเรื่องเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับชีวิตของคนเราด้วยกันทั้งสิ้นนะครับวันนี้เวลาของรายการบันทึกจากรอยล้อก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ